สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่มาดามติวิซ่าเพื่อนภาษาฝรั่งเศสค่ะซึ่งในคลิปนี้นะคะพี่ติจะมีเนื้อหาอยู่3ตอนนะคะ3ตอน3ช่วงซึ่งเป็นการฝึกทดสอบในเรื่องของการฟังนะคะตอนที่1เนี่ยจะเป็นลองฟังแล้วก็ให้เติมคำลงในช่องว่างนะคะก็คือจะมีคุณครูพูดนะคะแล้วคำไหนที่หายไปให้เราเติมคำที่หายไปนั้นนะคะอันที่2พี่ตีจะให้ลองฝึกฟังการเชื่อมเสียงนะคะลองฟังเสร็จแล้วลองหัดพูดตามนะคะแล้วอันที่3นะคะก็เป็นการฟังเกี่ยวกับประโยคต่างๆนะคะเรามาเริ่มฝึกการฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะÉcoutez et complétez. Écoutez et complétez ก็คือให้ฟังแล้วก็ทำเติมคำลงในช่องว่างนะคะคือทำให้มันสมบูรณ์นะคะเรามาเริ่มกันนะคะ Exemple Je travaille à Toulouse. Je travaille à Toulouse. ในตัวอย่างประโยคนี้นะคะให้เราประโยคคำที่มันหายไปก็คือคำว่าอะเราลองมาฝึกไปพร้อมๆกันนะคะ Exemple Je travaille à Toulouse 1. Ils habitent à Bordeaux 2. Ils ont 2 enfants 3.Elle a 11 ans. 4. Il a 8 ans. 5. Ils vont au bord de la mer. ทันไหมคะเดี๋ยวพี่ตีให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะคะ Écoutez et complétez. Exemple, je travaille à Toulouse. 1. Ils habitent à Bordeaux. 2. Ils ont 2 enfants. 3. Elle a 11 ans. 4. Il a 8 ans. 5. Ils vont au bord de la mer. เดี๋ยวเรามาเฉลยไปพร้อมๆกันนะคะ Écoutez et complétez. Exemple, je travaille à Toulouse. 1. Ils habitent à Bordeaux. 2. Ils ont 2 enfants. 3. Elle a 11 ans. 4. Il a 8 ans.5. Ils vont au bord de la mer. ผ่านไป1แบบฝึกหัดแล้วนะคะต่อไปตอนที่2นี้เราลองมาฟังการเชื่อมเสียงนะคะ Écoutez et répétez. 1. Nous allons. Nous allons. 2.Vous êtes. Vous êtes. 3. Elles ont. Elles ont. 4. Les animaux. Les animaux. 5. Vous allez. Vous allez. 6. Nous aimons. Nous aimons. 7. Les amis. Les amis. 8. Ils ont. Ils ont. เดี๋ยวลองอีกรอบหนึ่งนะคะลองฟังแล้วก็ลองพูดตามค่ะ Écoutez et répétez. 1. Nous allons. Nous allons. 2. Vous êtes. Vous êtes. 3. Elles ont. Elles ont. 4. Les animaux. Les animaux. 5. Vous allez. Vous allez. 6. Nous aimons. Nous aimons. 7. Les amis. Les amis. 8. Ils ont. Ils ont. ต่อไปตอนที่3นะคะเมื่อก่อนพี่ติจะมีความงงนะคะเวลาเราพูดคำว่า il elle sont ที่แปลว่าเขาทั้งหลายเป็นอยู่คือนะคะกับอีกคำหนึ่งก็คือคำว่า il elle ont ทีนี้พอเวลาเชื่อมเสียงอะตกลงเราจะรู้ได้ไงว่า il elle sont หรือ il elle ont ก็คือว่าถ้าเวลาเราจะพูดคำว่า il ont เวลาเชื่อมเสียงนะคะมันจะออกเสียง z ก็จะออกเสียงเป็น ils ont elles ont อันนี้คือออกเสียงเชื่อมกันนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็น ils sont elles sont อันนี้ก็คือ verb être นะคะที่แปลว่าเขาทั้งหลายเป็นอยู่คือทีนี้เรามาฟังตัวอย่างนะคะฟังตัวอย่างในการออกเสียงนะคะ Ils sont techniciens. Ils sont techniciens. 1. Ils ont un appartement. Ils ont un appartement. 2. Ils ont un bureau moderne. 2. Ils ont un bureau moderne. 3. Elles sont pressées. Elles sont pressées. 4. Ils sont américains. 4. Ils sont américains. 5. Ils ont des enfants. 5. Ils ont des enfants. 6. Un garçon. 6. Un garçon. 7. Où sont les parents? 7. Où sont les parents? 8. La maison est grande. 8. La maison est grande. Okay. อันนี้ก็เป็นการฝึกฟังนะคะฝึกฟังภาษาฝรั่งเศสพอเราฟังแล้วเราชินกับสำเนียงเราก็จะรู้นะคะว่าเขาพูดประโยคว่าอะไรมีคำศัพท์อะไรบ้างภาษาฝรั่งเศสถ้าจะให้ดีนะคะก็ฝึกฟังเจ้าของภาษานะคะเพราะว่าเราจะได้คุ้นชินกับสำเนียงภาษาฝรั่งเศสโดยตรงค่ะสำหรับในคลิปนี้นะคะถ้าเกิดว่ามีข้อผิดพลาดประการใดหรือท่านใดที่ต้องการชี้แนะคอมเมนต์สามารถบอกพี่ติได้ที่ข้างล่างใต้คลิปนี้ค่ะและพบกันใหม่คลิปหน้า Maxi et à bientôt à la prochaine เช่นเคยค่ะเราคนไทยต้องไหว้ให้สวยๆนะคะ